โอท็อปขายดี SME ขายรวยมาแล้วนะครับผมเก่งไกรวิทย์นะฮะรายการนี้ย้ำตรงนี้ว่าออกอากาศในรายการโฆษณาในรายการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดแล้วก็ธุรกิจทุกประเภทเลยนะครับเข้ามาในรายการนี้นะฮะเข้ามาโฆษณาได้ฟรีเลยนะครับนี่คือโอกาสของท่านออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น.ทางสยามธุรกิจ Channel ครับค่ะ Welcome to All Top Bestseller SME MillionaireWe are here at Siam Turkish Channel from Monday to Saturday 9 a.m. And you are here with me, Kixi Chinitapa, your translator. Don't forget to follow us on the Facebook fan page All Top Khai Di SME Khai Ruiครับเจ้าของธุรกิจที่ให้โอกาสกับเรานะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณเลยฮะแนะนำตัวเลยชาติชายครับอาจารย์ชาติชายนะครับมาจากธุรกิจคือของไทยนาโนเฮาส์นะครับอ๋อผู้ให้การสนับสนุนเรานี่เองครับอาจารย์ชาติชายจากไทยนาโนเฮาส์นะฮะน่าสนใจมากครับอาจารย์เกริ่นนิดนึงว่าความพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่นำมาฝากวันนี้คือจริงๆตัว product เรามีอยู่2ตัวตัวนึงเป็นบ้านโดมอีกตัวนึงเป็น Eatblock Nano สำหรับวันนี้จะมาคุยเรื่อง Eatblock Nano อย่างเดียวครับครับที่มีคำถามเข้ามาว่า Eatblock Nano ช่วยให้เกิดการประหยัดราคาในการซื้อในการสร้างบ้านได้ยังไงครับโดยนะครับเดี๋ยวใจเย็นไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนครับค่ะขอบคุณ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรโอท็อปสายบัวโอท็อป5ดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครเฮียชุนคาวบอยธนบุรีเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยไร่กาแฟประชุมพรจากต้นชนถ้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกขุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินบิ๊กแบร์ยีนยีนคนไทยทางเลือกใหม่ของคนใส่ยีนมาเลสตาอาหารนกกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรอิดบล็อกนาโนบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดดราก้อนสปิริตเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยเทที่โกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามขายออนไลน์ยอดขายนับล้านยูลูกชิ้นปลาเยาวราชน้ำซุปเหนือชั้นลูกชิ้นขั้นเทพทวินไมไทยอิงพิธีกรสองภาษาหาแฟคคู่นะครับเราสองคนนี่เองนะฮะ อาจารย์ครับขยับเข้ามาครับ ว่าไปเลยครับอาจารย์อิดบล็อกนาโนของไทยนาโนเฮาส์พิเศษยังไงครับคือเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการก่อสร้างจากรูปแบบการตอกเสาเข็มทําฐานรากทําคานทําเสาแล้วก็มาก่อผนังเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างระบบเสาคานแต่ของเรานี่แตกต่างตรงที่ว่าทําฐานรากเป็นเหมือนพื้นเสร็จแล้วก็เอาอิฐบล็อกเนี่ยมาวางก่อกันโดยตัวบล็อกเองเป็นอินเตอร์ล็อกผลิตด้วยคอนกรีตฉะนั้นกระบวนการก่อปุ๊บทําให้บ้านเสร็จเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานคือมีความเย็นมากกว่าบ้านทั่วไปหลายเท่าแล้วก็มีราคาประหยัดครับคำถามยอดฮิตที่ลูกค้าถามอาจารย์คือส่วนใหญ่ก็บอกว่าทำไมถึงมีความเย็นมากกว่าบ้านทั่วไปที่ทำไมเย็นทำไมถูกทำไมถูกแล้วมันจะแข็งแรงเหรอส่วนใหญ่จะถามแบบนั้นตอบเลยฮะก็จะรูปแบบว่าทำไมถึงเย็นเพราะรูปแบบตัวอิฐบล็อกเนี่ยเป็น20เซนแล้วก็มีตรงกลางที่เป็นรูพอเป็นรูแล้วทำให้เกิดเป็นฉนวนกันความร้อนฉะนั้นผนังอาคารเนี่ยก็จะมีความเย็นมากกว่าอาคารทั่วไปซึ่งปกติอย่างเช่นเราก่ออิฐมอนอิฐอื่นๆแล้วแต่ก็ประมาณ7เซนถึง10เซนซึ่งจะไม่มีความเป็นฉนวนแล้วก็เป็นวัสดุที่มีความร้อนไหลผ่านได้ง่ายแต่ของเราเนี่ยเป็นคอนกรีตพอเป็นคอนกรีตทำให้ความร้อนไหลผ่านได้ยากแล้วก็ประกอบกับมีฉนวนก็คือเป็นช่องที่เป็นอากาศก็ทำให้บ้านมีความจะมีความเย็นมากแล้วก็ส่วนที่ทำไมจะมีความประหยัดได้มากก็คือเหมือนผมเล่าตั้งแต่ตอนต้นก็คือการลดการตัดเรื่องเสาเข็มออกตัดเรื่องฐานรากตัดเรื่องฐานรากแบบเก่าๆออกแล้วก็เรื่องคานคอดินเรื่องของคานอะไรออกฉะนั้นกระบวนการแบบนี้พูดง่ายๆก็คือเสียเงินเท่ากันเนี่ยคนอื่นซื้อไม่แบบกับเหล็กเสริมในอยู่ในขณะที่ผมซื้ออิฐบล็อกมาก็ราคาก็หมายว่าผมถ้าทำชั้นเดียวผมทำจนถึงหลังคาแล้วแต่คนอื่นก็ยังอยู่ในฐานรากนั้นอยู่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรพูดง่ายๆคืออิฐบล็อกดูบอกว่าก้อนหนึ่งราคา45บาทจะแพงกว่าบ้านทั่วไปไอ้อิฐบล็อกทั่วไปไหมจริงๆผมเนี่ยอยากให้คิดบอกว่าคืออิฐบล็อกฟรีเพราะว่าเราเอาค่าอิฐบล็อกเนี่ยไปทดแทนกับค่าเสาเข็มค่าไม้แบบกับค่าเหล็กเสริมนั่นแหละครับอาจารย์ครับ
แล้วลูกค้าก็มีคำถามว่าถ้าไม่มีเสาเนี่ยมันจะแข็งแรงแล้วฮะครับจริงๆเราก็คืออิฐบล็อกของแต่ละของแต่ละก้อนเราเนี่ยรับน้ำหนักได้16ตันก็16ตันล้อมไอ้ทั้งตัวอาคารก็เหมือนเอาเสาเนี่ยรอบอาคารแต่ในขณะที่บ้านทั่วไปอาจจะมี9ต้นมี12ต้นมี16ต้นแต่ของเราเนี่ยปรากฏว่าเรารับน้ำหนักถ้าบ้านหลังเล็กๆอาจจะรับได้ประมาณสัก6-700ตันอยู่ในขนาดบ้านทั่วไปอาจจะรับรวมเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่เกินสัก70ตันอยากเข้าไปดูเทคโนโลยีตัวนี้นะฮะปัจจุบันมีให้ดูที่ไหนฮะดูได้ของจริงเลยดูอยู่ที่ลาดพร้าวซอย8อยู่ที่ออฟฟิศได้มีอาคาร2หลังหลังนึงสร้างด้วยเงิน 70,000 บาทครับทำอยู่3วัน5วันเสร็จท่านผู้ชมได้ยินชัดไหมฮะไปดูบ้านที่สร้างด้วยอิฐบล็อกนาโนเฮาส์ราคาบ้านอยู่ประมาณ 70,000 บาทครับ 70,000 บาทขนาด บ้านเท่าไหร่ฮะ3คูณ4เมตรโอเคนะฮะวันนี้อาจารย์ครับอิฐบล็อกนาโนเฮาส์เนี่ยเปิดรับตัวแทนจำหน่ายอย่างไรบ้างปัจจุบันนี้เปิดขายเป็นผู้ผลิตประจำจังหวัดโดยแต่ละจังหวัดเล็กก็ตั้งแต่2ลาย3ลายแล้วก็5ลายสำหรับจังหวัดใหญ่ก็ปัจจุบันมีตัวแทนอยู่ประมาณสัก40ค่ะลายโดยประมาณสักกลางปีหรือปลายปีหน้าน่าจะได้ครบทั้ง77จังหวัดครับแล้วเขาจะทำเป็นไหมครับอาจารย์เราเปิดสอนแล้วทำการอบรมให้ครบวงจรถ่ายโนฮาวให้ทั้งหมดหลังจากที่เขาผลิตแล้วเนื่องจากการผลิตอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยทำให้ลดค่าขนส่งลงแล้วก็ไม่มีคู่แข่งในขณะเดียวกันก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนระบบแฟรนไชส์อื่นๆเอาเป็นว่าตัวโปรดักต์ก็น่าสนใจตัวการทำตลาดก็มีความน่าสนใจแล้วก็ยุติธรรมนะฮะเชิญคุณกิ๊กซี่ต่อยอดนิดนึงโอเค All Top Bestseller SME Millionaire Proudly Present The Thai Nano House We are here with Ajahn Chatchai The Founder of the CompanySo for any foreigner who need a house with high qualities and safe price a new idea from the nano block brick which is very strong and cold and of course you can save your cost don't forget to check out the Thai Nano House if you want any details about this product kindly send email to us at otopsme@hotmail.com or our Facebook otopsmeครับนี่คืออิฐบล็อกนาโนนะฮะซึ่งเป็นอิฐบล็อกที่คิดโดยคนไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะฮะก็สามารถที่จะทำให้ฝันของคนไทยเป็นจริงได้โดยการที่มีบ้านในราคาประหยัดดูภาพนะฮะคุณผู้ชมครับก็ตามเบอร์โทรนี้เลยนะฮะไทยนาโนเฮาส์นะครับอาจารย์ชาติชายสุภักขวนิชเป็นต้นกำเนิดอิฐบล็อกนาโนนี่เลยนะฮะลิขสิทธิ์โดยอาจารย์เองนะฮะขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้แล้วมาแนะนำสินค้าที่สุดยอดให้กับคนไทยนะครับขอบพระคุณค่ะนี่คือคนขายดี SME ขายรวยนะครับ